ในคลิปนี้นะครับผมเราทำกันเล่น Minecraft นะครับประจำวันนี้นะครับเราจะสอนวิธีการ8วิธีในการแกล้งเพื่อนในเกม Minecraft นะครับผมคือกับดักพวกนี้นะครับมีโอกาสใช้ได้จริงนะครับผมแต่มาอันก็สร้างยากนะครับเช่นอันแรกแล้วก็สร้างง่ายนะครับเช่นมันก็มีสร้างง่ายนะทุกคนนะก็จะเป็นไงในคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับมีลึกกันเลยคลิปนี้เข้า1ล้านแน่นอนทุกคนกระทืบไลค์เลยนะครับผมนะแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลค์2ทางเปิดจำหน่ายแล้วนะฮะเฮ้ยซื้อได้นะครับผมซื้อแล้วหล่อเท่สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะตอนนี้นะครับผมอยู่กับผม12ชามนะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้เราจะทำการทำ10วิธีกับดักแกล้งเพื่อนนะครับผมแต่กับดักพวกนี้บางอันก็เนียนบางอันก็ไม่เนียนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมมันเองนะครับผมโอเคกับดักแรกนะครับกับดักแรกมีชื่อว่า Redstone Trap นะครับผมเจ้า Redstone Trap นี้นะครับจะเป็นกับดักที่เรียกกันว่าผมต้องอธิบาย Redstone Ore ก่อน Redstone Ore นะครับผมเมื่อเราทำการเหยียบมันจะมีรัศมีออร่าพลังงาน Redstone ออกซึ่งเจ้าพลังงาน Redstone เนี่ยมันจะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะกระตุ้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าแปลงไฟฟ้านะครับผมทำให้บล็อกหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นสามารถขยับจากพลังงาน Redstone นี้ได้นะครับนะกับดักที่ผมจะพูดถึงก็คือว่ามันจะเป็นกับดักแบบนี้นะครับผมอันดับแรกเหมือนว่าเราจะเดินในแถวสโนว์ใช่มั้ยเป็นแบบหิมะเป็นหิมะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเมื่อเราเดินผ่านหิมะปุ๊บเพราะว่าหิมะกับพลังงาน Redstone อ่ะมันก็ถือว่าบล็อกเดียวกันเมื่อเราเดินมาหิมะปุ๊บนี่ไอ้เจ้าบล็อกเนี่ยจะดูดเราลงไปข้างล่างนะทุกคนนะประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะนี่ส่วนวิธีการสร้างนะทุกคนนะก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์แมปไว้ใต้ดีคริปชันแล้วกันนะสำหรับวิธีการสร้างเจ้าสิ่งนี้นะครับผมวันนี้เราจะเอาทามาแกล้งอันนี้เป็นกระดาษอันแรกนะครับผมกระดาษอันนี้เป็นกระดาษที่ยากนะครับผมเลยไม่ได้ทำการสร้างทุกคนดูนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือมันสร้างยากมากนะทุกคนนะมาครับทุกคนกับดักที่2นะครับผมกับดักนี้ขอตั้งชื่อว่ามนรักนักขุดเหมืองนะฮะคือกับดักนี้นะครับผมต้องอธิบายอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับผมเราต้องใช้ชื่อขุดฟอร์จูนขุดให้ได้ไดมอนด์ออกมานะครับแล้วก็จะเป็นที่ต้องใช้รถรางที่เราใช้ก็คือเป็นรถรางธรรมดาก็ได้นะครับผมแล้วก็ไมค์คาร์ฟิเทียนทีนะครับต้องอธิบายพลังของไมค์คาร์ฟิเทียนทีก่อนนะฮะทุกคนไมค์คาร์ฟิเทียนทีเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชนิดนึงนะครับผมที่เมื่อเจ้าไอตัวเนี่ยมันตกจากที่สูงถูกไหมเมื่อตกที่สูงปุ๊บเจ้าไมค์คาร์ฟิเทียนทีจะถูกเปิดใช้การทำงานทันทีนะครับผมลองใส่ดูตกที่สูงปุ๊บนี่มันจะเกิดใช้การมันจะเปิดใช้การทำงานทันทีและการทำงานของมันจะรุนแรงมากนะครับผมเกิดเป็นระเบิดที่คล้ายกับขีปนาวุธได้เลยนะครับนะเมื่อมันตกจากที่สูงเนี่ยครับผมนะซึ่งเราว่ามอนรักนักขุดเหมืองในครั้งนี้นะครับผมจะทำให้ไอ้ไทม์นะครับผมมาโดนเจ้ากับดักนี้นะครับส่วนวิธีการใช้กับดักง่ายๆเลยเรื่องที่ทุกคนได้รับรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเราเล่นกันยังไงเดี๋ยวผมจะสอนทำท็อตเนียนๆเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่เคยมีใครมาขุดแล้วก็พยายามอยู่วายและวายใต้ๆไว้นะทุกคนนะวายใต้ๆสำหรับผมนี่มันก็คือแบบวายประมาณเนี้ยประมาณแบบ11 12อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยตัวนี่กำลังดีนะทุกคนนะมันจะได้แบบเนียนๆแบบมันคือเพชรจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนมาโอเคเอาเพชรแปะไว้ข้างบนอย่างงี้นะครับนี่เอาเพชรแปะไว้ข้างบนอย่างเงี้ยนี่โอเคอย่างงี้นะทุกคนเสร็จแล้วเมื่อเราเพชรแปะไว้ปุ๊บเอาไมค์คาร์บินทียัดเข้าไปเลยนี่ยัดไปเยอะๆเลยทุกคนยัดไปเยอะเลยยิ่งยัดเยอะระเบิดยิ่งแรงทุกคนนะผมพูดเลยประมาณนี้ผมลองดูอันนี้ไม่ควรใส่อันนี้ไม่ควรใส่แค่เดียวพออ่ะเรียบร้อยมาเสร็จแล้วเอาเพชรเอาบล็อกขินอุดไปโอเคเดี๋ยวลอยทามาทำการขุดตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับดักต่อไปนะครับผมขอตั้งชื่อกับดักที่ว่าต้นไม้หัน3หันตะไคร้ไพรระเบิดตุ้มตามนะครับผมซึ่งเจ้ากับดักนี้นะครับแล้วไปนี่ต้องผมต้องพูดถึงนี่ก่อนบล็อกใหม่อัปเดตมานั่นคือ Observer นะครับ Observer ความสามารถของมันคือเมื่อมันสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้เมื่อบล็อกเคลื่อนไหวตรงที่ตามองอยู่มันจะทำการส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ข้างหลังโอเควิธีการง่ายๆครับผมทุกคนจะเอา TNT ออกมาอันนึงนะผมต้องใช้แบบเป็นเกมโหมดครีเอทีฟเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาจะแบบดูเท่ๆนะทุกคนนะเอา TNT ออกมาปุ๊บขุดไป Observer ไปข้างบนนี้นี่จะได้แบบขอโทษกูต้องกูต้องให้มันมองอยู่ข้างล่างสิ Observer มองไว้อย่างงี้ขอโทษแล้วกันนะมองไว้อย่างงี้เห็นไหมมันมองไว้อย่างงี้ปุ๊บเอา TNT ยัดเข้าไปครับทุกคนเราต้องยัดไปสักหลายๆลูกหน่อยนะฮะทุกคนครับคือยัดไปแค่นิดเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเนียนนะทุกคนแต่การที่เรามันก็ไม่เนียนแล้วเห็นไหมต่อไปเดี๋ยวแต่ว่าเนี่ยกำดักนี่ผมต้องพูดไปเลยนะครับจะใช้ได้แค่เฉพาะคนที่คอมไม่ค่อยดีนะครับคนที่คอมไม่ค่อยดีคือเขาจะทำการปรับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปรับเป็นเจ้ากราฟิกเนี่ยเป็นฟาสปรับกราฟิกเป็นฟาสปรับดีเทลต้นไม้เป็นธรรมดาดีเทลต้นไม้ธรรมดาพอดีเทลต้นไม้ธรรมดาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำการที่มันจะมองไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรแอบซ่อนไว้นะทุกคนนะประมาณนั้นนะครับทุกคนอันนี้ถ้าเกิดสมมติคนที่คอมแบบดีๆหน่อยนะครับก็แบบคนที่ชอบเปิดโหมดอย่างเงี้ยโหมดสมาร์ทโหมดอะไรเงี้ยมันจะเห็นทะลุโป๊ะๆเลยว่าข้างในมีอะไรแล้วมันจะรู้ว่ากับดักเราอะเราทำกับดักไว้อยู่ทุกคนนะนี่ครับเหมาะเพื่อนที่คอมเล่นเลื่อนเพื่อนที่แบบเราอาจจะไปปรับคอมมันก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะทำกับดักอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะประมาณนี้ครับผมก็เรารอดูไทม์ดีกว่าครับว่าไทม์จะนั่นหรือเปล่านะทุกคนไปรอดูกันห้ามกับดักนี้นะครับผมทุกคนครับกับดักนี้ผมขอตั้งชื่อว่าหมู่บ้านมหันตภัยอีกแล้วนะครับผม
คือหมู่บ้านเนี่ยทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมันต้องมีบ้านที่เก็บกล่องไว้อยู่ทุกคนซึ่งกล่องน่ะเพลเยอร์หรือผู้เล่นส่วนใหญ่จะเปิดนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้เราทำการเปลี่ยนกล่องให้แปลเป็นแท็บเชสนะครับพอแล้วมันก็ไม่มีใครสงสัยไว้ทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นแท็บเชสถูกปะล่ะใครจะสงสัยแบบมันก็ไม่น่าใช่กล่องอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นแท็บเชสคืออันนี้ผมแนะนำว่าใช้กับตรงไหนที่มันเป็นกล่องที่แบบเป็นพวกกล่องหมู่บ้านหรือกล่องพีระมิดนะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้เราเนียนมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเวลามาเปิดอ่ะไม่มีใครสงสัยตรงหน้ากล่องว่ามันเอ้ยแม่งเป็นกล่องระเบิดหรือเปล่าว่าอะไรอย่างงี้นะครับมันไม่ค่อยมีใครสงสัยนะฮะแนะนำว่าให้หากล่องที่เป็นแนวรูปนี้นะครับผมโอเคเราก็วาง TNT ยัดเต็มที่เลยฮะจัดซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งเรียบร้อยครับผมปลาที่เหลือก็รอทามาเปิดแล้วทุกคนง่ายๆแค่นี้แหละฮะอันนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าถ้าเกิดทำที่ธรรมดาไม่เนียนต้องทำในที่ที่มันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านหรือที่ไหนที่มันมีกล่องสปอนอยู่แล้วจะเนียนขึ้นนะครับผมป่ะรอทามาทุกคนโอเคทุกคนกับดักต่อไปนะครับมีชื่อว่าเค้กระเบิดนะทุกคนนะซึ่งเจ้าเคระเบิดเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งเล็กๆนะครับผมที่เรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเราเป็นต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบล็อกนะครับให้นึกถึง observer ไว้นะครับ observer เนี่ยจะเป็นจุดตัวนึงนะครับที่สามารถพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของบล็อกได้ดีมากเลยนะครับผมนะคือจะ observer เมื่อเวลามันมองไปทางไหนนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงของบล็อกปุ๊บอ่ะมันก็จะทำงานทันทีเลยนะครับผมอย่างเช่นเมื่อเรากินเค้กปุ๊บอ่ะ observer ก็จะทำงานทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมในครั้งนี้เราต้องเอา observer วางไว้ใช่ป่ะ TNT ยัดเหมือนเดิมครับผมคือกูไม่มีลูกเล่นอื่นแล้วกูต้องเก็บ TNT ชีวิตกูมีแต่ TNT นะอย่าซีเรียสเลยล่ะนะน่าโอเคTNTสมมุติคุณได้พีระมิดมาใช่ป่ะทีนี้ยัดเลยครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็เอาเจ้านี่วางไว้ครับผมออฟเซอร์เวอร์วางไว้นะครับเอาหัวโทษแล้วกันนะกูผิดที่เองอ่ะออฟเซอร์เวอร์วางนี่วางออฟเซอร์เวอร์วางปึ๊บเค้กวางTNTวางโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคเรียบร้อยต่อไปรอทามมากินนะทุกคนนะเมื่อมันกินเค้กปุ๊บมันก็จะตายทันทีนะทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่า Minecraft สร้างขึ้นมานะโอเคครับทุกคนกับดักนี้นะครับเอาไว้ทำการสลับหลอกคนที่ชอบกระโดดลงจากหน้าผาทุกคนนะกับดักที่ผมขอตั้งชื่อว่ากับดักกระจกสีฟ้ามหาปไรฆาตกรรมหมู่นะครับผมซึ่งกระจกสีฟ้านี่นะครับเมื่อเราวางอยู่แบบนึงนะมันต้องเป็นแบบบูจ๋าดิบูจ๋าเนี่ยนี่ครับกระจกสีฟ้าเมื่อเราวางอยู่กับน้ำนะครับผมมันจะทำการเนียนกับน้ำมากนะครับดูดิจากที่ทุกคนเห็นกันนะฮะกระจกสีฟ้าเมื่อวางกับน้ำจะเนียนกับน้ำมากๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำการเอากระจกสีฟ้านี่นะครับผมวางเนียนกับน้ำไปเลยทุกคนนะก็คือแบบให้มันเนียนกับน้ำและให้ทามาโดดตกลงมาโดนกระจกสีฟ้าไว้ทุกคนนะเมื่อมันตกลงมาเจอกระจกสีฟ้าปุ๊บผมบอกเลยว่าคำว่าความชิบหายจะเกิดบังเกิดกระว่าวนะครับนะความชิบหายแบบชิบหายไปเลยทุกคนนี่ทุกคนดูนี่ครับเห็นปะมันจะเนียนกับน้ำทุกคนดูเนี่ยสำหรับผมนะคือสำหรับผมคือแบบมันเนียนกับน้ำอยู่นะจริงๆเนี่ยปิดน้ำเฉยเลยว่ะเปิดน้ำแป๊บนี่โอเคครับประมาณนี้นะทุกคนนะนี่เราจะเปิดน้ำไว้แล้วให้เป็นกระจกสีฟ้าทุกคนเสร็จแล้วต้องทำบนภูเขานะครับเพราะว่าบนภูเขาในเวลาเด็กมันห้าวเว้ยเด็กมันห้าวจะกระโดดตกมานี่ดูทุกคนดูข้างบนเนียนปะคือข้างหน้าก็เห็นน้ำไหลด้วยแต่ไม่เห็นว่าเป็นกระจกพอเราโดดไปปุ๊บก็เบรดีสมอลเล่ปะทุกคนเดี๋ยวเรามาทดลองกระจกสีฟ้ามหันตภัยกันครับว่าเป็นยังไงโอเคครับผมสำหรับกับดักใหม่นะครับผมขอตั้งชื่อว่าฟาร์มชาตินี้หลับสบายในชาติหน้านะฮะกับดักนี้เหมือนเดิมอุปกรณ์เดิม observer ไอ้เคียนี้ใช้หาแดกได้ทุกวันหากินได้ตลอดเวลานะครับผม observer อย่าไปซีเรียสกับมันเลยนะฮะเพราะมันหากินได้มากหากินได้เยอะมากนะครับทุกคนผมพูดความจริงมาจะ observer วางไว้นะครับผมตามหลักการดังเดิมนะครับเมื่อมีตัวอะไรมาทำปฏิกิริยากับมันนะครับผมกับบล็อกข้างบนนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็ตามทีทุกอย่างจะทำให้ observer ทำงานใช่ครับ TNT ยัดหลักการเดิมวิธีเดิมๆแต่ว่าทริคใหม่ๆทำให้ใช้ได้หลากหลายใช่ครับหลักการนี้เลยเป็นชื่อเรียกของชื่อว่าฟาร์มชาตินี้สบายในชาติหน้านะฮะป่ะต่อไปนะครับผมเราทำการให้รอไอ้ไทม์นะครับมาทำการทำฟาร์มตรงนี้นะครับทุกคนหลังจากที่มันสร้างบ้านไว้ตรงนี้นะทุกคนนะเราจะดูกันว่ามันจะโดนระเบิดหรือเปล่านะทุกคนนะป่ะเจอทุกคนกับดักนี้นะครับเป็นกับดักสุดท้ายแล้วนะครับผมใน8กับดักนะฮะทุกคนนะซึ่งกับดักนี้นะครับผมขอเรียกตั้งชื่อกับดักนี้ว่ากับดักมหันตภัยนะทุกคนนะกับดักมหันตภัยอันนี้นะครับผมมันคือกับดักที่เราไม่ได้ใช้ดอกไม้นะครับดอกไม้ที่ผมใช้คือโรสบุชนะผมเพราะและตอนนี้เราต้องกลับมาเวอร์ชัน 1.8.9 นะครับเนื่องจากว่าเวอร์ชันใหม่ๆนั้นไม่สามารถใช้ดอกไม้ได้แล้วนะครับผมสำหรับอันนี้สำหรับสาย PVP นะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เวอร์ชันนี้จะเอาไปเล่น USC กันถูกไหมนะครับผมโอเคเอาโรสบุชมาเสร็จแล้วทำเป็นอย่างนี้มันจะได้เป็นทรายลอยได้มานะครับผมแต่ถ้าเกิดทรายเนี่ยมีตัวอะไรไปกระทบกระเทือนมันนะครับมันจะทำให้ตกมานะครับผมต่อไปขุดหลุมยาวๆทุกคนขุดมันยาวๆขุดมันยาวๆนะครับขุด
จนให้มันรู้สึกว่าเราอ่ะลงมายังไงก็ต้องตายทุกคนนะต่อไปเอาลาวาวางไว้ก็ได้ลาวามาลาวาโอเคครับประมาณนี้นะทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปครับเพื่อเป็นการกันเหนียวนะฮะเราจะปุ่มใส่ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ผมต้องเอาปุ่มใส่เนี่ยเพราะว่าผมต้องกันเหนียวเขาว่าเขาจะไม่วางน้ำผมต้องกันเหนียวเขาแล้วว่าเขาจะไม่วางน้ำหลังจากที่เขาตกลงมาโอเคเมื่อเรากันเหนียวได้เป็นที่เรียบร้อยขอโทษแล้วกันนะเมื่อเรากันเหนียวที่ได้ที่เรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราลองกันเรามาวางกันใหม่รอบแล้วกันนะทุกคนนะ 2,000 years later มาโอเคเรียบร้อยรอให้ทามเข้ามานะครับทุกคนป่ะเอ้ยทามเนี่ยมึงว่านะเว้ยมึงกล้าป่ะทามอะไรวะมึงลองเดินผ่านสโนว์นี่ดิมึงว่าชีวิตมันจะดีขึ้นบอกจะดีขึ้นบอกว่าเออเสียมึงเลยอันนี้เขาเรียกว่ากับดักก็หิมมนุษย์หิมะมหาปะไลนะเอลซ่าก็ยังไม่ชอบสิ่งนี้เลยคือทำไงวะเนี่ยมึงดูวิธีการทำดิกูก็ให้กูอธิบายมาคงนานแล้วนะแต่กูก็ไม่รู้จะอธิบายไงดีวะ นั่นแหละทุกคนโอเคครับอันนี้คือกับดักเอลซ่ามหาปะไลนะฮะคือมันจะทำระบบได้โคตรชิบหายเลยทุกคนนี่เนี่ยเป็นไงเคียบอันนี้เป็นกับดักแร่นะทำอันนี้มึงให้เต็มสิบเท่าไหร่อันนี้ตรงนี้เหรอถ้าไปทำในบนภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยตายแน่นอนก็เอาไปเลย9เชื่อได้9อ่ะเอาไปเลย9คืออันอื่นมีอีกป่ะมาดูอัน2มาดีกว่าทุกคนเฮ้ยทำรู้ป่ะวันนี้นะเราทำการตัดต้นไม้นะแข่งตัดต้นไม้กันนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เซิร์ฟวีเวฟแต่เราตัดต้นไม้กันให้แบบว่าสุดยอดเลยนะทำนะนอนป่ะทำตัดต้นไม้ดิทำไมคอมมึงกากว่ามึงปรับไอ้ต้นใบใบไม้มึงเป็นฟ้าหรือว่าทำไอ้ใบไม้มึงอ่ะไอ้เชี่ยเป็นเหลี่ยมเลยเหรอโอ้ดีจริงๆเลยทำตัดต้นไม้ได้ตอนนี้ป่ะเดี๋ยวกูตัดต้นนี้เองใช้ชีวิตชิวๆทำใช้ชีวิตชิวๆทำชีวิตมีค่าทำโอ้เกิดอะไรขึ้นมาทำมึงรอดได้ไงเนี่ยว่ากับดักนี้นะครับผมว่านะเต็มสิบเท่าไหร่อันเนี้ยเมื่อกี้มันไม่ถึงตายมันไม่คือมันมีโอกาสตายเดี๋ยวมันก็ไม่ถึงตายคือแบบใช่โอกาส usability มันดูน้อยมากทุกคนคือไม่พ้นส่วนอันนี้เอาไปสักตัวให้45แล้วกัน5พอมันใช้ทรัพยากรเยอะด้วยจากที่ดูนะแบบอยู่ดีก็โผล่มาถ้าจากที่ดูมันใช้ทรัพยากรเยอะอยู่นะจริงๆอ่ะนั่นแหละครับกำดักนี้ก็ถือว่าสำหรับตัวผมนะตัวถามให้แค่4นะครับนะผม5นั่นแหละป่ะอันต่อไปทุกคนเฮ้ยว้าขุดเหมืองคิดว่าชีวิตนี้มึงจะได้เด็ดดีๆไม่ได้ทำเฮ้ยเชียร์เพชรแน่ Holy shit เพชรคุณเลยเฮ้ยมีอะไรอีกป่ะเนี่ยมีอะไรวะโอ้ได้เพชรแล้วโอ้ shit What the โอ้ไม่ตายเหรออะไรวะโอ้ไม่ตายเหรอไม่เป็นไรใจเลยจริงๆคือเจ็บป่ะรู้สึกเจ็บป่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแต่ว่ามันแค่ระเบิดแบบทำลายพื้นที่อะนะใช่แก๊ปกับดักนี้ถือว่านูฟชิดมอตเตอร์ฟักเกอร์นะทุกคนใช่มากการมากเลยการทำงานแต่อย่างน้อยเราก็เอาไปทำเป็นกับดักที่แบบว่าระเบิดบ้านนะระเบิดเผากระท่อมระเบิดบ้านนะโอเคทุกคนใช่ไปคุยกับดักที่นูฟชิดมาแล้วดิเอาไปถ้าเอาไว้แกล้งเพื่อนอะเอาไปเลยประมาณ10เลยก็แบบว่าอันเนี้ยแต่ถ้าเอาไว้แบบเผลอๆอะไรเงี้ยเอาไป1พอการกล้าให้น้อยมากเพื่อนแบบเพื่อนถ้าเพื่อนเห็นเพชรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ต้องขุดใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็จะตุ้มระเบิดกลายเป็นตัวพันเชเด้นั่นแหละใช่เลยไปทุกคนไปอันต่อไปดีกว่าครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ที่หมู่บ้าน ABC ทุกคนนะเราต้องทำการตามหาของในหมู่บ้าน ABC นะครับผมเอ้ยผมทำว่ามาลองหาของที่ทำเอ้ยอะไรวะเพื่อนเฮ้ยสวัสดีลูก ABC ABC เอาประตูเฉยเลยมีอะไรบ้างวะบริเวณไอหมู่บ้านที่มันจะมีกล่องใช่ไหมใช่มันมีเอเมอรัลด์ไว้แลกกับ NPC ด้วยคือกล่องอะคือกล่องปกติจะให้อาหารมาเว้ยสำหรับแบบสปีดรันอะไรเงี้ยอาหารคือสิ่งที่ดูดีมากทุกคนมาวิ่งไปหากล่องแล้วมาทำเจอแล้วเจอเฮียอะไรกล่องอยู่ในบ้านมึงเจอเว้ยแล้วนี่ไงอยู่นี่ไอหลุมใหญ่กี่เหลววะเนี่ยมันเงื่อนอันตรายเนี่ยเฮ้ยมันเท่าไหร่วะน่ะคือผมว่าอันนี้นะอันเนี้ยอ่ะเราพูดตามหลักความจริงเลยครับผมพูดตามหลักความจริงนะปกติก็โอเคอยู่นะเอาไปสัก8ป่ะโอ้8เลยโหดจัด
มันเท่าไหร่วะน่ะก็คือถ้าเกิดสปีดรันนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่แต่ถ้าเกิดปกติผมว่ามันก็ไม่ค่อยมันมีสีแดงๆตรงขอบผีบอ่ะเนาะใช่ใช่เลยแบบจะไม่ดูแบบนิดนึงขอคิดนิดนึงยังไม่ค่อยเนียนยังไม่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่เออป่ะอันต่อไปทุกคนโอเคนี่เราอยู่หมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแล้วถามนะป่ะหิวกันแล้วทุกคนป่ะกูเตรียมขอให้ด้วยมันคือเค้กนี่เตรียมเค้กไว้ด้วยทามกินเลยเอาให้อร่อยนะทามนะเค้กแดกชาตินี้ถ้อยใจตังกูชาติหน้าลาก่อนเพื่อนรักนี่นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ากับดักเค้กกินชาตินี้จ่ายตังชาติหน้านะฮะเรียกว่าระเบิดตุ้มตามไปทีเดียวเชียวนะทุกคนนะแม่สุดยอดเลยอันนี้ก็ถือว่าแบบมันเอาไว้แกล้งเพื่อนได้เลยนะใช่ใช่ผมอันนี้เนียนอยู่บอกเลยใช้ได้เลยป่ะทุกคนไม่ให้คะแนนนะมึงคะแนนมึงให้เท่าไหร่อันนี้เหรอก็ยังโอเคอยู่นะ7ละกันเออ7 7ยังไม่ตัวจี๊ดเราไปตัวจี๊ดก่อนทุกคนนะแม่สัก7โอเคครับป่ะด่วนต่อไปดีกว่าทุกคนป่ะทำเราจะทำการแบบวิ่งเล่นกันมาตั้งนานแล้วทำนะเฮ้ยข้างล่างเป็นน้ำตกว่ะเฮ้ยมันโดดมันนี่เราโดดลงไปได้ทำเราโดดลงไปได้โดดลงไปเหรอเออวิ่งโดดลงไปเลยไปทำเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เดียวเหรอชอบแหมอันนี้คือมาที่พี่ทำก่อนอันนี้เออขอโทษแล้วกันนะเอาเป็นว่าคุณจะอธิบายตรงนี้แล้วกันนะมันจะเป็นใช้กระจกสีฟ้าเว้ยแทนที่น้ำเสร็จแล้วน้ำมันก็ไหลด้วยเว้ยคือข้างล่างน้ำก็ไหลใช่ป่ะทำให้มันเนียนกว่าเดิมแล้วกระจกสีฟ้ามองขึ้นจากข้างบนอ่ะมันทำให้แบบดูลายตาแถมน้ำไหลด้วยทำให้แบบเนียน2เท่าเลยโอ้ถ้าเราไม่ซูมนี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยคือถ้าเกิดอยู่สูงแล้วไม่ซูมบอกเลยว่าโอกาสมองเห็นยากมากนะครับทุกคนยากมากจริงเป็นไงอันนี้เท่าไหร่8ละกันเออ8ถ้าเขาเลือกโดดที่อื่นมันก็จะไม่โดนใช่ไหมล่ะใช่ใช่ถือว่ายังได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเราทำหมดเลยอ่ะเออก็โอเคอยู่นะใช่ถ้าเกิดทำหมดเลยเป็นแบบบ่อน้ำนี่ผมคิดว่าเจ๋งเลยนะอันนี้ก็อันที่ของแล้วทุกคนไปดูกันต่อไปดีกว่าครับฟาร์มชาตินี้หลับสบายในชาติหน้ามาทำมึงทำอะไรเนี่ยตีหมูฆ่าหมูไงแน่โหดร้ายนะเราเนี่ยไปทำเนี่ยมันเนี่ยทำมันเนี่ยชีวิตของเราทำนะเนี่ยทำมึงอยู่เฉยๆนะเว้ยเปิดยังได้จ้ะได้ดิทำดักนี้เต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบเท่าไหร่2ไปเลยจ้ะคือจริงๆอ่ะมันเป็นกำดักที่คนใช้เยอะมากเลยใน USC อ่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเนียนตรงที่แบบคือเราต้องกะจังหวะของบล็อกถูกเว้ยถ้าเกิดเรากะจังหวะบล็อกถูกมันต้องทำใหญ่ๆด้วยเว้ยเอออันมันมีไอ้ที่กูเคยทำมาคือกูทำอันใหญ่ๆเลยเว้ยแล้วก็แบบเป็นมีป้ายแปะไว้เพื่อไม่ให้วางน้ำอ่ะคือแบบโหดมากต้องทำอย่างงั้นนะทุกคนนะโอ้โหหรือว่าแบบกระดักอันนี้ก็อันนี้มันเล็กเปิดไปอ่ะต้องจำด้วยว่าอยู่ตรงไหนใช่คือทุกคนก็สำหรับกระดักทั้ง8นะครับผมใครชอบอะไรมากสุดก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแกสำหรับวันนี้โชคดีไม่ใช้โชคชัยเป็นฟาร์มวัวทุกคนสวัสดีครับไปละบายบาย